Vivo ครับครับในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับมีการเปิดตัวสินค้าใหม่นั่นคือ Vivo Next ครับว้าวถ้าใครดูฟุตบอลโลกตอนนี้ครับสนามจะขึ้น Vivo Next นี่หนังสือโฆษณาอยู่นะฮะครับผม Vivo Next ครับเปิดตัวจากต้นแบบนะฮะนั่นคือ Vivo Apex เมื่อตอนต้นปีครับครับผมในที่สุดโทรศัพท์มือถือที่มีแต่จอเต็มหน้าด้านหน้าเนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างทางเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่มันเต็มจริงเลยนะครับนะโดยที่เค้าเรียกว่าคืออะไรคนบอกว่าเอาแล้วเอาลำโพงไปไม่ไหนเอากล้องไปไม่ไหนนะฮะด้วยดีไซน์ตัวนี้นะหน้าจอเนี่ยใหญ่ถึง 6.59 นิ้วนะฮะเป็นจอแบบเขาเรียกว่าซูเปอร์โมเลดนะฮะ Full HD Plus เลยครับแล้วก็ตัวหน้าจอนี่ถือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้เราเห็นสมาร์ทโฟนที่เป็นเรือธงนะ 6.59 ใหญ่สุดละตอนนี้ก็ 6.3 6.4 นะฮะ 6.59 นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยสกรีนเรโชเนี่ยจากพื้นที่ทั้งหมด 91.24% 90% 91.24% นะครับนะฮะก็ถือว่าใหญ่มากบางคนบอกแล้วลำโพงไปอยู่ไหนลำโพงไปอยู่ใต้จอนะฮะจะมีอินดิวส์ออกมาในเวลามือเอาโทรศัพท์แนบหูเนี่ยจะได้ยินเสียงออกมาจากจอเลยแล้วกล้องครับจะไปอยู่นะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเนี่ย elevating camera เป็นกล้องที่กระดกป๊อปอัพป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนเวลาเราใช้กล้องแล้วมีกระดกแฟลชขึ้นมาโชกอย่างเงี้ยตรงสันน่ะตรงสันจอเนี่ยจะเห็นภาพนะคนอื่นเขาทำจอติ่งล่างเราเป็นจอติ่งบนอยากรู้มันดีดขึ้นมาดึงหรือว่ามันค่อยๆขึ้นมาถ้าไม่ผิดเนี่ยจะเป็นแมคานิกใช้กดกดลงไปแล้วค่อยๆลิฟต์ขึ้นมาผมนะฮะคือเนื่องจากว่าถ้าเป็นแมคานิกแบบนั้นอาจจะพังเร็วดีๆนะนะครับผมนะฮะมันไม่ทำอะไรกดก็ดีเข้าดีดอกเข้าดีดอกตัวกล้องและตัวลำโพงเนี่ยถือว่าเป็นข้อจำกัดในการดีไซน์นะของมือถือปัจจุบันถึงว่าทำไมต้องมีติ่งนะฮะทำไมต้องมีติ่งเพราะมีติ่งตำแหน่งกล้องไงมีติ่งเป็นลำโพงไงนะหรือบางคนบางยี่ห้ออย่าง Redmi ขออภัย Xiaomi Mi Mix 2S ที่เอากล้องมาอยู่ด้านล่างยังอยู่หน้าจออยู่ยังไม่เต็มซะทีเดียวนะฮะก็ทำให้การดีไซน์อาจจะมีข้อจำกัดในการที่บอกว่าอยากได้สมาร์ทโฟนที่เต็มจอทั้งหน้าเลยเนี่ยเต็มจอจริงๆต้องออกมาเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ยังมีเรื่อง Fingerprint Scan ครับสแกนด้านหน้าจอเหมือนกันนะฮะเหมือนตัว X21 เหมือนกันครับแล้วก็สเปคนี่ก็ถือว่าจัดเต็มทีเดียว Snapdragon 845ครับนะครับกล้องเนี่ยอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับกล้องด้านหลังนะฮะก็ถือว่าเป็นสเปคที่เรียกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะอยู่ที่12+5นะครับเป็นเรียกว่าDual Cameraเพื่อใช้ในการถ่ายพวกเซลฟี่แบบหน้าชัดหลังเบอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมกล้องหน้านี้8ล้านพิกเซลนะครับผมนะสเปคตรงนี้ก็ถือว่าออกมาได้อย่างที่เขาเรียกว่าต้องการแหละนะแล้วก็มีเรื่องระบบ AI ต่างมาช่วยในการถ่ายภาพให้ภาพเนี่ยดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับครับผมถือว่าเป็นครั้งแรกนะของการที่จะทำให้ดีไซน์ของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยออกมาสุดล้ำนี่นะครับจะมีใครเรียนแบบไหมจะมีใครเดินตามแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะครับผมแอปเปิลจะสนใจทำแบบนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในลักษณะกล้องที่เป็นเพอริสโคปที่แบบกดและเด้งหรือว่าออกมาทางด้านสันขอบเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่ามันออกมาดีจริงไหมผมนึกถึงหัวเว่ยครับทำ3กล้องป๊อปขึ้นมา3อันดึงดึงดึงอย่างเงี้ยแยกออกมาเลยนะอีหน่อยจะมีรุ่นเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมออกมาเป็นแขนขามันอาจจะมีคำถามต่อว่าแล้วกล้องแบบเนี้ยอะไรเงี้ยของการวางตัวพิกเซลเพื่อการรับแสงเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าในแง่ของการเป็นกล้องหน้านะปัจจุบันกล้องหน้าส่วนใหญ่จะใช้กันเยอะๆ24 ล้าน25 ล้านตัวนี้วางไม่แค่8เท่านั้นเองนะฮะอาจจะเป็นข้อจำกัดด้านเทคนิคของการวางดีไซน์ด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องตัวผู้ช่วยครับSamsung มี Bixby ครับอันนี้เขามีโจวี่ครับผมนะโจวี่นะมีอะไรกับบองโจวี่นั่นน่ะสิไม่รู้เป็นญาติกันไหมคือตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่ามือถือจีนเนี่ยมักจะบอกว่าแบบดีไซน์เทคโนโลยีอะไรไม่มีเลยตอนนี้ตัวตอบโจทย์เลยนะ Vivo บอกว่าฉันมีดีไซน์เทคโนโลยีฉันมีเทคโนโลยีโนว์ฮาวเหมือนกันไม่ใช่ไก่กาละเล่นะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเขาบอกว่ามีการพรีออเดอร์วันที่13เดือน6ที่ผ่านมาด้วยครับแล้วก็น่าจะเริ่มขายวันที่23มิถุนายนเดือนนี้ก็คือประมาณอาทิตย์หน้านะครับสนนราคาอย่างงี้ครับเวอร์ชันสแตนดาร์ด8กิกแรม8กิกรอม128จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 หยวน20,000 กว่า 22,000 นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น8กิกแรม216 ลอมนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 หยวน25,000 ครับ25,000
นะครับแล้วยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นเขาเรียกว่าใช้ CPU รองลงมาคือ Snapdragon 710ครับนะฮะตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นปลายๆนะครับผมนะก็รอดูนะว่า Vivo Next จะเข้าไทยไหมครับอยากเห็นอย่างลองเล่นเหมือนกันนะฮะว่ามันจะสุดเจ๋งสุดอลังแบบอลังการขนาดไหนนะฮะตอนนี้เห็นมีข่าวแล้วเล่าว่าLenovo จะมีหน้าจอแบบนี้เหมือนกันนี่เราเห็นภาพข่าวหลุดมานะแต่ยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ยังเป็นทางการนะต้องรอดูนะครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะมีใครออกมาเหนือไหมแล้วก็ยังมี Oppo นะที่มี Find X รุ่นท็อปของ Oppo ที่เตรียมตัวจะเปิดตัวในเดือนนี้เหมือนกันต้องมาดูว่าจะใช้แบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่า Oppo Vivo นี่มันบริษัทพี่น้องไงจะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่หรือจะออกมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ